ู่ทั่วทุกที่ไม่ต้องห่วงนะที่รักไม่มีใครทำอันตรายเธอได้ฉันจะปกป้องเธอเองเพราะฉันรักเธอของรักของฉันแซมนั่นฟังดูแปลกๆอยู่นะไม่เห็นจะแปลกเลยพี่สุชาติพี่ก็รู้ว่าฉันรักของหวานแค่ไหนนายยังจำได้ใช่ไหมว่านายยังมีไอศกรีมอยู่ในช่องแช่แข็งน่ะนายควรจะไปดูสักหน่อยนะใครจะไปรู้ว่าวายร้ายพวกนั้นคิดทำอะไรบ้างใช่แล้วเดี๋ยวฉันมานะอยู่นี่ก่อนนะที่รักฉันจะซ่อนเธอไว้ตรงนี้ตอนนี้หนูสิงก็เอื้อมไม่ถึงตัวเธอแล้วฉันไม่เชื่อใจแฮมสเตอร์นั่นเลยเขากินขนมตั้งเยอะตั้งแยะสงสัยจริงว่าเขาเคยปวดฟันบ้างไหมแล้วเมือกต้องไปหาหมอฟันไหมนะไม่เป็นไรพี่สุชาติไอศกรีมยังปลอดภัยหายห่วงหมายถึงก็จนกระทั่งฉันกินเข้าไปอะนะแล้วนูเทลล่าฉันอยู่ไหนล่ะใครเอาไปพี่สุชาติพี่อยู่นี่ตลอดเลยนี่พี่น่าจะรู้สิแซมที่จริงนายเองนั่นแหละที่เข้าใจแล้วหนูสิงสินะพอพี่กระพริบตาเขาก็ฉกไปมนุษย์กระพริบตาแค่เสี้ยววินาทีนั่นแหละความเร็วที่แท้จริงของแฮมสเตอร์หรือไม่ใช่ไม่รู้สิก็ฉันเป็นเมือกนี่เอาเถอะแต่ต้องเป็นหนูสิงแน่ที่เอานูเทลล่าของฉันไปแซมมี่นายเองนั่นแหละที่เอาโหลนูเทลล่าไปก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่สุชาติเราต้องสร้างหอสังเกตการณ์กันต่อนี้เลยเฮ้ยอย่างน้อยนายก็มีอะไรให้ทำอ่ะนะไงครับทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างหอสังเกตการเจ๋งๆกันมันจะมีขนาดเล็กกว่าของจริงนะแต่มันก็ยังคงน่าสนุกอยู่ดีใช่แล้วพี่สุชาติแล้วฉันก็จะสบายใจที่รู้ว่าขนมที่รักของฉันปลอดภัยดีแต่ใครจะปกป้องพวกเขาจากนายล่ะ เราจะใช้แผ่นรองแบบนี้ตรงนี้จะใช้เป็นฐานของหอสังเกตการของเราแต่ดูเหมือนจะสะเทือนง่ายไปนิดสำหรับฐานที่สมบูรณ์แบบนะแซมเราเพิ่งเริ่มเองนะมาทากาวกันก่อนเร็วแบบนี้เราจะทาทับพื้นผิวทั้งหมดโอเคตอนนี้เราทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จได้แล้วด้วยการติดกาวโครงร่างแซมแบบร่างอยู่ไหนล่ะพี่จะทำยังไงถ้าไม่มีฉันเนี่ยพี่รู้ไหมพี่ต้องไปฝึกความจำหน่อยแล้วพี่เอาแต่ลืมอยู่เรื่อยเลยว่าวางอะไรไว้ตรงไหนฉันน่ะไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยนะแซมที่จริงนิวทราของนายน่ะหายไปแล้วงั้นก็ได้แต่ขอบคุณสำหรับแบบร่างนะเราจะติดกาวไว้ตรงนี้ว้าวพี่สุชาติรูปวาดพวกนั้นคืออะไรนะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะตั้งตัวหอคอยและกำแพงหมายความว่าใครสักคนตัดสินใจทุกสิ่งให้เรามาแล้วหรองั้นเราจะทำอะไรล่ะส่วนที่น่าสนใจที่สุดไงมาประกอบโครงสร้างกันก่อนเร็วเราจะต้องงอชิ้นส่วนเหล่านี้หลายจุดทั้งด้านข้างและด้านบนง่ายๆเลยอ๋อเข้าใจแล้วพี่สุชาติและเพื่อให้หอสังเกตการของเราแข็งแรงเราต้องใช้กาวจำนวนมากถูกต้องแล้วอัศวินเมื่อผู้กล้าหาญอัศวินเหรอฉันชอบคำนั้นจังท่านสุชาติฉันจะยอมรับตำแหน่งนั้นอย่างภาคภูมิละกันเราควรเริ่มพิชิตโลกกันเลยไหมเดี๋ยวสิแซมก่อนอื่นเลยคือต้องทำหอคอยนี่ก่อนจากนั้นก็ทำที่เหลือแต่ก็นะฉันสงสัยจริงๆว่าซูจะสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยไหมจริงๆแล้วเราไม่ต้องบอกอะไรเธอก็ได้นี่อะไรนะหมายถึงเธอไม่ต้องรู้แผนการชั่วร้ายของเราก็ได้นี่นายไม่คิดหรอว่าเธออาจจะดูวิดีโอนี้แล้วรู้ทุกอย่างอยู่ดีนะ โอเคทุกคนเราทำฐานหอสังเกตการเสร็จแล้วถึงเวลามาทำให้หอแข็งแรงขึ้นกันแล้วล่ะทุกคนเรามาถึงส่วนที่น่าสนใจและยาวนานที่สุดในงานประดิษฐ์ของเราแล้วใช่แล้วแซมอิดโอเคงั้นมาเริ่มก่อกันเลยหอคอยใช่แต่นายไม่ต้องตะโกนแบบนั้นก็ได้ฉันนึกว่าเราเล่นเกมกันอยู่นะ งั้นนายชนะแล้วล่ะแซมและสำหรับขั้นตอนในการสร้างเราจะใช้กาวอีกครั้งมาดูสิแซมว่าออกมายอดเยี่ยมขนาดไหนนายรู้ไหมฉันอยากเป็นช่างก่อสร้างมาตลอดเลยล่ะสุดยอดไปเลยพี่สุชาติแล้วพี่สร้างอะไรไปบ้างแล้วหรือยังเดี๋ยวก่อนสิแซมเราสร้างของเจ๋งๆไปตั้งเยอะนะทุกคนไปดูในช่องของเราและดูงานประดิษฐ์ก่อนหน้านี้กันผมมั่นใจเลยว่าพวกคุณจะชอบอ
ข้าท่าหน่อยพี่สุชาติแล้วเราจะปิดหน้าต่างไว้อย่างนี้หรอแน่นอนว่าไม่ใช่มาแก้ไขกันเถอะแล้วก็ต่อด้วยหน้าต่างบานที่สองเจ๋งเลยดูหน่อยนะว่าหนูชิงทำอะไรอยู่ทำเงียบจนน่าสงสัยและอย่าลืมนะว่าหอสังเกตการของเราก็มีด้านหลังด้วยเหมือนกันแซมระหว่างที่นายกังวลเรื่องขนมฉันก็ทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะว้าวพี่มีฮีโร่ของฉันเลยโอเคไปแล้วนะและฉันก็จะสร้างหอสังเกตการของเราต่อไปทุกคนครับถ้าชอบงานชิ้นนี้กดไลค์ให้ด้วยนะครับและกดติดตามช่องของเราด้วยแซมยังอยู่ตรงนี้อีกเหรอนายต้องรีบแล้วนะโอเควิ่งแล้วโอเคทุกคนตอนนี้หอสังเกตการของเราดูเหมือนของจริงมากขึ้นแล้วเราเหลือแค่ทำบันไดปีนขึ้นไปยอดหอเย้เรามีบันไดแล้วดูฉันสิฉันอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแซมใช้บันไดสิไม่เป็นไรแต่เราก็ยังต้องสร้างยอดหอสังเกตการของเราอยู่ดีนะทุกคนครับหอสังเกตการเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เพื่อให้งานประดิษฐ์ของเราเรียบร้อยมาเติมของตกแต่งกันหน่อยหรือที่ควรเรียกว่าเติมภูมิทัศน์กันพี่สุชาตินี่อะไรน่ะลานจอดเฮลิคอปเตอร์หรือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของไอรอนแมนขอให้เป็นของไอรอนแมนเถอะอยู่กับเขาเราต้องปลอดภัยแน่ ไม่ใช่แซมนี่จะเป็นบ่อน้ำน่ะก็ไม่เลวนะเราจะได้มีแหล่งแม่น้ำของเราเองเอานี่สิ่งที่เหลือก็แค่ทำหญ้ากับทางเดินเท่านั้นห่วงแซมเดี๋ยวนายก็ได้คนหนึ่งใครล่ะพี่สุชาติมนุษย์ทรายไงก็คือฉันเองว้าวเจ๋งสุดยอดงั้นฉันก็จะเป็นเมือกทรายว้าฮ่าฮ่าเอาอีกเอาทรายมาอีกพี่สุชาติฉันว่าเราควรทำสวนด้วยนะแซมทำไมเลอะเทอะขนาดนี้ไปล้างออกเลยนะทุกคนเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วออกมาดูยอดเยี่ยมไปเลยท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผมขออนุญาตนำเสนอสักนิดกรุณามาดูหอสังเกตการของเราใกล้ๆกันเรียนเชิญทุกท่านเลยของหอสังเกตการตอนกลางคืนของเราเ
ุกคนพวกคุณชอบหอสังเกตการสุดเจ๋งของเราไหมงั้นกดไลค์ด้วยนะครับนี่มันสุดยอดเลยพี่สุชาติจะไม่มีขนมที่ไหนหายไปได้อีกแล้วแซมฉันอยากจะบอกนายจังแต่ฉันให้นายดูเองจะดีกว่าอะไรหรอพี่สุชาติเอานี่แซมนายซ่อนนูเทลล่าไว้จะลืมไปหน้าหนูขิงไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยฉันลืมเองทุกคนแต่อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะบ๊ายบายเจอกันครับทุกคน